1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องไปสู้โขสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วค่ะเสียงแจ่วๆจ้อยๆช่วงเมามอยหอยสังกับโตโต้เทยไทยนะคะมีเรื่องเล่าใดก็สิมาเว้าสู้กันฟังค่ะคลิป2คลิปก่อนกลับไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้หรือว่ารอบๆเมืองเจ้าของมีหม่องใดวิวทิวทัศน์สวยๆกระทายให้พี่ให้น้องเบิ้งสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปน้ำนะคะกับช่องของตัวโตเองนะคะก็หวังว่าบ่เปิดบ่เบื่อกันเด้อจ้าข้างนอกช่วงนี้อากาศหนาวแล้วค่ะอากาศก็ตัวเลขตัวเดียวนะคะวันนี้ก่อนจะเที่ยงนี่ก็ราวๆ5องศาค่ะเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปหน้านี่ก็สิเดินทางไปหาหนาวเต็มที่ไปแล้วค่ะดีไม่ดีก็อาจจะมีหิมะลงแต่เขาบอกว่าอาจจะมีหิมะเปียกนะคะหิมะที่หล่นลงผสมกับฝนนะคะคือน้ำแข็งใสผสมน้ำว่านว่านลุงนะคะก็จะมีประปรายไปหลังจากนู่นไปถ้าหิมะสวยๆถึงจะหาถ่ายทำให้ดูนะคะถ้าช่วงหิมะตกจริงๆนะคะถึงจะให้ได้ชมกันแบบเต็มที่ไปเลยสำหรับหิมะดินฟ้าอากาศต่างๆเนาะค่ะมื้อนี้มีเรื่องหยังมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังคะช่วงนี้โควิดกระบาดหนักเด้อค่ะทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มืออื่นมือฮื้อไปนี่นายกก็สิประกาศปิดอีหยังแดบุค่ะก็รอรุ้นกันไปเนาะค่ะรอนายกประกาศก่อนนะคะช่วงนี้ระบาดหนักมากหลากหลายโรงพยาบาลล้นแล้วล้นอีกอยู่นี่ค่ะแต่ความล่าช้าหลากหลายอย่างนะคะการไม่ระมัดระวังตัวการชะล่าใจของคนได้ฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็มีก็ดึงกันไปนะคะเอาว่ากันไปสู่กันต่อไปโรคระบาดมันมาแล้วเนาะค่ะมีเรื่องอย่างมาเว้าสู่ฟังค่ะแฟนก็นอนบ่หลับมื้อคืนงุดงิดงุดงิดงิดเฮาก็ได้ลูบหัวลูบหางปลอบกันไปอีหยังกันไปนําค่ะอีหยังสิเกิดก็ต้องเกิดโตๆกับพ่อยนอนบ่หลับไปนํานะคะเห็นแฟนสีหน้าสีตาบ่ดีนู่นนี่นั่นคิดมากนะคะมีเรื่องคือว่าเมื่อวานนี้พี่ชายคนที่บ้านอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่นะคะพ่อปู่แม่ย่าตัวโตนะคะบ้านตัวโตเองก็ห่างจากพ่อปู่แม่ย่า160กิโลเมตรได้นะคะทางนู้นก็พี่ชายอยู่หลานสาวหลานชายแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆกับน้องสาวเขาก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะพี่ชายโทรมาเมื่อวานนะคะว่าพ่อปู่แม่ย่าติดโควิดว่าซั่นสามีก็ห่วงพ่อห่วงแม่นอนบ่หลับค่ะมื้อนี้ก็ไปทำงานนะคะพรุ่งนี้ก็ทำงานอีกนั่นแหละนะคะงานก็ขาดก็หยุดบ่อนใดนะคะแต่ว่าก็เป็นห่วงพ่อแม่เพิ่นก็เฒ่าแล้วแม่ย่าโตๆก็80กว่าพ่อปู่ก็90ปีนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็สุขภาพดีกันทั้งคู่พ่อปู่นะก็ยังสามารถปีนต้นมงต้นไม้ไม่ได้ปีนเองคือขึ้นบันดงบันไดตัดกิ่งไม้ทำสวนทำไร่ทำอะไรได้ปกติอยู่ค่ะแต่ว่าเฒ่า2เฒ่าเพิ่นก็เข้างานสังคมหลายนะคะเพิ่นก็ฉีดไฟเซอร์ไปแล้วล่ะครับพี่น้องป้องไปครับพ่อปู่แม่ย่าคนละ2เข็มนะคะเพิ่นก็ไป3ตีมือก่อนพุ่นนะคะก่อนที่พวกตัวๆสิไปเที่ยวเพิ่นก็ไปงานสมาคมผู้เฒ่าเพิ่นนะคะเพิ่นไปแท่งสนุกแท่งผู้ไปเล่นบักฮอดน้ำกันกลุ่มผู้เฒ่ากันเพิ่นว่า8 9คนนะคะระบาดนี่หลังจากนั้นมา3ตีมือก็มีอาการทั้งไอทั้งไข้ทั้งหยังขึ้นมาตัวทั้งพ่อปู่แม่ย่าก็เลยให้หมอมาตรวจแล้วเมื่อก่อนก็เลยรู้ผลออกมาแล้วว่าติดโควิดสามีโตๆก็ห่วงพ่อแม่หลายนี่แหละค่ะกินไปกระจมไปหยังไปเพิ่นมีใหญ่วัดแอบกุมไล่กุมกันเฉพาะพี่น้องนะคะเพิ่นก็เว้ากันไปนะคะอ
ย่านอาการแบบนี้แบบนั่นย่านแทรกย่านส่วนอีกอย่างหนึ่งเพิ่นผู้เฒ่าถึงจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็เนาะค่ะแล้วแต่ร่างกายของคนเหมือนกันแต่ถ้าคนอายุยังไม่มากเท่าไหร่รุ่นพวกโตโตไปหรือ40ไปถึง50 60ถ้าได้ฉีดวัคซีนแล้วถึงเป็นเนี่ยเหมือนคนฮอลแลนด์ตอนนี้เป็นหลายๆนะคะคนที่ฉีดไปแล้วมันก็ยังดูแลเจ้าของเองอยู่บ้านได้เพราะว่าอยู่ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นี่โซนยุโรปส่วนมากทําบ่เป็นหนักอีหลีก็บ่ได้สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เนาะค่ะนอกจากถึงตับถึงปอดถึงไตจริงๆหายใจไม่อิ่มจริงๆเขาถึงจะเอาตัวเราเข้าโรงพยาบาลเข้ารักษาได้แล้วตอนนี้โรงพยาบาลหลากหลายที่ก็ล้นแล้วล้นอีกพวกที่ป่วยเป็นมะเร็งโรคตับโรคปอดโรคอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโควิดก็ได้ระงับการรักษานะคะแฟนโตๆก็เฮ็ดงานอยู่ฝ่ายทางโรคพวกโรคมะเร็งนะคะก็เว้ากันอยู่นี่ล่ะค่ะอาจเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี่อาจจะได้ไปยามพอปู่แม่ย่าเพิ่นแต่ว่าแฟนก็เสียหาชุดออกไอ้ชุดที่มาไอ้ชุดคุ้มเขาเรียกว่าชุดเกาะหรือชุดกาวอะไรนะเสื้อกาวเหมือนพวกไอ้ที่หมอแพทย์หมอพยาบาลที่โรงพยาบาลใส่นะคะเสียออกมาจากโรงพยาบาลน้ำนะคะวันที่สิไปเยี่ยมจังสิไปเยี่ยมก็คงสิไปเยี่ยมวันเสาร์คิดว่านะคะพี่น้องค่ะนี่แหละล่ะเราก็ห่วงพ่อแม่ไปหุดหงิดใส่กันนู่นนี่นั่นตัวกับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะก็ถึงห่วงทางเมืองไทยน้ำถึงอยากกลับบ้านน้ำนะครับพี่น้องคะมาเป็นแนวนี้เนาะบาทนี้เฮากะแฮงเช็คโตกะเช็คเบิ่งหลากหลายช่องหลากหลายแนวทางเด้อค่ะการจะไปเมืองไทยนะคะหั่นบุกตัวบุกหยังไปเดี๋ยวก็ต้องระวังตัวฟังนี่ห้ามติดโควิดก่อนเด็ดขาดมันยังระบาดหนักคักหั่นเฮาติดหลังจากติดโควิดแล้วหลังจากรักษาไม่มีเชื้อแล้วอะไรแล้วกว่าจะได้บินไปไทยไล่ได้ยินว่า3เดือนถึง6เดือนก็ไม่รู้แล้วค่ะพี่น้องคะแล้วก่อนที่เฮาจองตั๋วไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าตั๋วคืนไม่ได้ถ้าเราไปติดขึ้นมาก่อนที่จะบิน 3-4 วันนี้ก็ถือว่าซวยเลยล่ะค่ะก็เสียเงินทิ้งไปถ้าไปเมืองไทยรอบนี้ก็ต้องระวังตัวแจถ้าเราติดอยู่ฝั่งนู้นก็ยากอีกต้องนอนโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลอีกหลากหลายแนวก็เลยชะงักไปก่อนถึงบอกกับแม่ไปอาจสิกับฟังๆไปเรื่อยๆประเมินไปเรื่อยๆค่อนข้างว่าสิเป็นแบบใดทางนี้สิซ่าโรงพยาบาลเฮาสิซ่าโรงหรือว่าจังใดเราก็กดระเบียบต่างๆหาเพิ่นสิง่ายขึ้นกว่าเก่าจังว่ากันนะคะการมาอยู่แดนไกลจังซี่หรอกค่ะผู้ใดเป็นหยังก็ห่วงหน้าห่วงหลังใจนึงก็อยู่บ้านใจนึงก็อยู่พี่ถึงห่วงสามีก็ห่วงถึงไปเฮ็ดงานถึงนอนก็บ่เต็มที่สามื้อนี้มื้อนี้ไปก็ไปแบบเซาๆนะคะห่วงพ่อห่วงแม่นะคะถึงจะไม่ได้ผูกพันหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าไม่ได้ยังไงล่ะค่ะบ่ได้แน่นแฟ้นแน่นคักแน่นแน่คือไอ้พ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยเฮาแต่ว่าฝรั่งเก๋าก็คือว่าล่ะค่ะขึ้นชื่อว่าพ่อว่าแม่นะคะไผก็ฮักพ่อฮักแม่เจ้าของเนาะค่ะสิว่าฝรั่งหัวแดงหรือว่าไทยหัวดำการที่รักพ่อแม่พี่น้องมันก็มีอยู่ในสายเลือดเนาะค่ะพ่อแม่เป็นคนให้ชีวิตเรามาเนาะก็เว้ากันอยู่หรอกกับเพิ่นเว้าแล้วเราก็ห่วงนะคะว่าพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นเฒ่าแล้วย่านเพิ่นสูงกับแห้งของโควิดบ่ไหวแล้วร่างกายแต่ละคนก็บ่คือกันนะคะว่าปวดอยู่ดอกว่าหมู่บ้านนี้เว้ากันแล้วพบสามีตัวก็โทรเว้ากับแม่พ่อปู่น่ะปกติเราก็เป็นปีนี้มาเพิ่นก็เป็นคนบ่เคยเว้าแล้วนะคะเป็นเงียบๆเนาะผู้เฒ่าเนาะค่ะเราก็เงียบกว่าเก่าหลายเติบอยู่เพิ่นเฒ่าคักแล้วเนาะค่ะ90ปีนะคะแต่ว่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดหยังเพิ่นยังอยู่กันได้สองตายายอยู่ค่ะเฮาก็อยู่ไกลบาดนี่เรื่องของเรื่องนะคะพี่น้องเพิ่นอยู่ฟังใกล้ๆกันพ่อแม่เพิ่นอยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะก็ได้ดูแลกันไปพี่น้องก็ไปหากันได้แต่ว่าท่านบ่ใส่ชุดคุ้มอีหลีก็ต้องย่ำกันอยู่ตามหน้าต่างขอบประตูหน้าต่างซ่องมึงกันเอาเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็อยู่แต่พ่อกับแม่นะคะนี่ล่ะค่ะมื้อนี้ก็มีเรื่องเล่านี่ล่ะค่ะมาเว้าสู่กันฟังความคืบหน้าแบบใดมืออื่นมือหือไปโตๆก็สิเว้าสู่ฟังเด้อค่ะว่าอาการพ่อปู่แม่ย่าเป็นแบบใดนะคะอันนี้ก็สงสารเพิ่นอยู่ดอกค่ะผู้เฒ่าเฮาก็อยู่ไกลสงสารแฟนโตๆก็พร้อมกันคิดหน้าคิดหลังถึงห่วงพ่อห่วงแม่จักเสียวจังได้ดีแต่ว่าช่วงนี้ก็ ไปๆมาได้ยินพี่ชายเป็นว่ามื้อนี้สิตัดสินใจก็สิมีไอ้พยาบาลไปดูแล2ครั้งต่อวันนะคะเข้าไปช่วยดูว่าเป็นยังไงบ้างสองตายายนะคะเขาอยู่กันนะคะแล้ว
ลูกหลานก็อาจจะเป็นคนไปซื้อเพราะว่าทางฮอลแลนด์ถ้าติดถ้าเป็นอะไรขึ้นมาสมมติว่าตัวกาแฟติดกันมากก็จะเพื่อนบ้านเป็นผู้ไปช้อปปิ้งไปซื้อไอ้อาหารการกินให้นะคะเข้ากับเข้ารบกฎของสังคมค่ะอยู่พุ่นปกติเมียาเพื่อไปเองปั้นจักรยานไปหรือว่าขับรถไปนะคะไปซื้อของตลาดตะลี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบาดนี้กับสินี่คนเขาไปซอยเพิ่นก็เลยเป็นหุดหงิดกันจุดนี่ล่ะค่ะพอแม่กับมาป่วยพอดีเฮาก็แฮงกำลังประเมินอยากกลับบ้านอันบ่นี่ก็สิฉันกลับผู้เดียวก็ฉันกลับเด้อจังไสก็บอกกับแฟนอยู่เรื่อยเถิกเราก็บอกอยู่ว่าจังไดก็ได้กลับแท้ๆคิดว่านะคะก็ฟังไปก่อนเป็นอาการแบบใดตัวก็สิมาเว้าสู้กันฟังอีกเด้อค่ะใน EP หน้าคลิปต่อๆไปนะคะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆค่ะทั้ง AFC เก่า AFC ใหม่กำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะมีความสุขมากๆค่ะดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะคะทางบ้านเราก็คงลมหนาวใกล้จะมาแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามจ้าบ๊ายบายค่ะ